การจากไปของตำนานลูกหนังของโลกและตำนานลูกหนังทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างดิเอโกมาราโดน่าที่เสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในวัย60ปีสร้างความสูญเสียให้กับแวดวงฟุตบอลและแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงแฟนบอลชาวไทยซึ่งคนบันเทิงที่เป็นแฟนบอลก็ได้ร่วมกันโพสต์ไว้อาลัยอาทินินาสุทิตาและสามีแบงค์พัชระหนุ่มกัญชัยแท็กพรัญญูรวมถึงนิกกี้ณชาติด้านแฟนฟุตบอลออฟชนะพลและไต้ฝุ่นกนกฉัตรก็เผยว่าการจากไปของมาราโดน่าถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลโลกเพราะเจ้าตัวถือเป็นต้นแบบให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่มากมายเป็นนักฟุตบอลที่หลายๆคนคงจะชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักฟุตบอลหลายๆคนแล้วก็อาจจะเป็นต้นแบบหรือเป็นไอดอลของหลายๆคนถ้าพูดแบบบ้านๆคือเป็นโค้ชฟุตบอลซึ่งฝีไม้ลายมือของเขาเนี่ยในการเล่นทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยคือไม่ธรรมดานะครับเป็นสไตล์การเล่นที่แบบว่าบอลเดี่ยวที่สามารถไปด้วยตัวเองได้ดีเป็นตำนานที่หลายๆคนรู้จักครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้สูญเสียบุคลากรระดับโลกคือเป็นนักฟุตบอลระดับโลกไปอีกหนึ่งท่านครับผมก็เป็นที่น่าเสียดายจริงๆเพิ่งทราบเมื่อเช้าเนี่ยพอเห็นเมสซี่กับโรนัลโดลง Instagram เนี่ยครับก็โหรู้สึกก็ตกใจเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วมาราโดน่าเขาก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนไอดอลของนักฟุตบอลในปัจจุบันด้วยหลายๆคนเลยเนี่ยคือการจากไปของเขาผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจและสะเทือนวงการฟุตบอลอยู่เลยผมก็เห็นหลายๆคนที่ออกมาโพสต์ไว้อะไรกันเนี่ยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ